ราชกิจจาประกาศ19จังหวัดเป็นพื้นที่ระบาดปลาหมอสีคางดำเมื่อวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดเขตพื้นที่การแพร่ระบาดปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำปีพ.ศ.2567อาศัยอำนาจตามความในข้อ1ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครองปีพ.ศ.2567ลงวันที่14สิงหาคม2567กรมประมงจึงประกาศให้บริเวณพื้นที่ตามแนบท้ายประกาศนี้เป็นเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำโดยพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำมีดังนี้ 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดระยอง 3. จังหวัดฉะเชิงเทรา 4. จังหวัดสมุทรปราการ 5. จังหวัดนนทบุรี 6. กรุงเทพมหานคร 7. จังหวัดนครปฐม 8. จังหวัดราชบุรี 9. จังหวัดสมุทรสาคร10จังหวัดสมุทรสงคราม11จังหวัดเพชรบุรี12จังหวัดประจวบคีรีขันธ์13จังหวัดชุมพร14จังหวัดสุราษฎร์ธานี15จังหวัดนครศรีธรรมราช16จังหวัดสงขลา17จังหวัดชลบุรี18จังหวัดพัทลุงและ19จังหวัดปราจีนบุรีต่อมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครองพ.ศ. 2567เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศจึงสมควรกำหนดชนิดสัตว์น้ำบางชนิดที่ห้ามมีไว้ในครอบครองอาศัยอำนาจตามความในมาตรา65วรรคหนึ่งแห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการประมงฉบับที่2ปีพ.ศ. 2560รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้ในครอบครองปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำมีชีวิตและที่ไม่มีชีวิตนอกพื้นที่การแพร่ระบาดตามที่อธิบดีประกาศกำหนดข้อ2ความในข้อ1มิให้ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้ 1. กรณีการครอบครองโดยการเคลื่อนย้ายปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำที่ไม่มีชีวิตซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1.1 การเคลื่อนย้ายในลักษณะที่มีการแช่เย็นด้วยน้ำแข็งซึ่งมีภาชนะบรรจุมิดชิด 1.2 การเคลื่อนย้ายในลักษณะที่มีการแช่แข็ง 1.3 การเคลื่อนย้ายในลักษณะที่มีการแปรรูปเบื้องต้นแล้วเช่นการตัดหัวควักไส้แล่เป็นชิ้นหมักเกลือเป็นต้น 2. กรณีการเคลื่อนย้ายปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำที่ไม่มีชีวิตเพื่อนำไปแปรรูปเป็นปลาปันต้องเคลื่อนย้ายแบบแห้งและอยู่ในภาชนะบรรจุมิดชิด 3. กรณีเคลื่อนย้ายปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำที่ไม่มีชีวิตเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบตามโครงการของรัฐเช่นการทำน้ำหมักชีวภาพเป็นต้นต้องเคลื่อนย้ายแบบแห้งและอยู่ในภาชนะบรรจุมิดชิด 4. กรณีการเคลื่อนย้ายปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำที่ไม่มีชีวิตที่กระทำโดยทางราชการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและกำจัดออกจากที่จับสัตว์น้ำประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ